สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าใจตรงกันนะวันนี้ก็เหมือนเช่นเดิมแหละครับถ้าเห็นผมตรงนี้ก็หมายความว่าคุณณัฐวุฒิสายเกลือมาพูดคุยกันกับคุณผู้ชมทางสายคุยกันในหลากหลายประเด็นเหมือนเช่นเดิมนะครับแหมวันนี้ก็ถ้าเราดูมิติในเรื่องของข่าวสารทางด้านการเมืองกันเนี่ยนะครับก็เรื่องของการสืบทอดอำนาจเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญเรื่องของอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็ดูจะซาๆลงไปอยู่บ้างพอสมควรนะครับแต่ว่าที่มันเป็นประเด็นกันในวันนี้ตามหน้าสื่อก็คือข้อเสนอชนิดสุดโต่งข้อเสนอชนิดที่ต้องบอกว่าเสนอกันมาแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะครับซึ่งก็เดี๋ยวคงจะได้ไปฟังซุ้มเสียงจากคุณณัฐวุฒินะครับว่าข้อเสนอของไพบูลย์นิติตะวันว่าด้วยเรื่องของห้ามนักการเมืองห้ามส.ส.ห้ามพรรคการเมืองหาเสียงให้กกต.หาแทนนั้นเนี่ยมันอะไรกันขนาดอย่างนั้นนะไม่เพียงเท่านั้นนะวันชัยศรสิริสมาชิกสปท.เองก็เสนอว่าด้วยเรื่องของการลงโทษนะฮะนักการเมืองซื้อเสียงติดคุก10ปีหัวหน้าพรรคตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตอะไรต่อมีอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจวันนี้นะครับมีคนคนหนึ่งในคณะรัฐบาลนะครับหรือว่าร่วมคณะกับคสช.มาประกาศขอยุติบทบาททางการเมืองหลังจากหมดวาระแล้วนะไม่ไปต่อนะไม่แน่ใจนะครับว่าท่านเบื่อหรือด้วยเหตุผลกลใดก็คงจะได้ชวนคุณณัฐวุฒิคุยในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าในช่วงแรกของรายการเราจะคุยเรื่องของโครงการด้วยรักและแบ่งปันกันก่อนนะครับคุณณัฐวุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุรเชษฐ์และท่านผู้ชมที่เคารพครับขออนุญาตสนทนาทางสายใช้บริการคุณสุรเชษฐ์ที่สักวันครับวันนี้ครับครับครับยินดีครับผมเริ่มต้นด้วยโครงการด้วยรักและแบ่งปันเลยนะครับครับวันนี้มาถึงคุณที่189เด็กหญิงอาริสาเนียมหอมหรือซากีนะนักเรียนชั้นป.3จากเขตสวนหลวงกรุงเทพพ่อแม่ให้ซากีนะอยู่กับปู่ย่าตั้งแต่เล็กปู่เป็นโรคหัวใจย่าต้องดูแลหลานหลายคนจึงไม่ได้ทำงานฐานะขัดสนไม่มีเงินให้เด็กๆไปโรงเรียนคุณครูจินดาบอกว่าครอบครัวนี้ยากจนมากย่าไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเอาเศษไม้มาต่อกันเป็นบ้านทุนที่เคยได้จากโรงเรียนก็ไม่พอกับค่าใช้จ่ายนะครับทีมงานด้วยรักและแบ่งปันมูลทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีซากีนะธนาคารออมสินเลขที่020172323113ครับครับคุณที่190เด็กชายวิศรุตเกตสุวรรณหรือดรีมนักเรียนชั้นม.3เขตสายไหมกรุงเทพพ่อแม่แยกทางกันดรีมอยู่กับยายมาตลอดเลี้ยงชีพด้วยการขายลูกชิ้นทอดหน้าเคหะออเงินจบม.3 แล้วยังไม่แน่นอนเรื่องโอกาสเรียนต่อเพราะติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายครูจารุวันบอกว่าดรีมต้องช่วยยายขายของกลางคืนเวลามาเรียนจะง่วงและหลับบ่อยเพราะนอนดึกเป็นเด็กเรียบร้อยไม่ก้าวร้าวทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชียายธนาคารกรุงเทพเลขที่134727044ครับครับฮะแม่ก็สองทุนวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นก็เป็นภาพสะท้อนว่าแม้จะอยู่ในนะครับเมืองหลวงของประเทศแต่ก็ยังมีเด็กๆน้องๆหนูๆที่เขามีประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนเรื่องของทุนทรัพย์อยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับคุณณัฐวุฒิครับซึ่งต้องยอมรับเลยนะครับว่าสถานการณ์เรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องประชาชนเวลานี้เนี่ยมันย่ำแย่กันไปทุกหย่อมย่าครับครับรัฐบาลก็พูดทุกวันว่าเศรษฐกิจดีขึ้น GDP โตอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมซึ่งนั่งอ่านจดหมายลูกๆและหลานที่เขียนมาขอทุนในโครงการเนี่ยผมว่านี่เป็นแหล่งข้อมูลอย่างดีเลยนะครับที่จะสะท้อนความจริงว่าสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยวันนี้เนี่ยเป็นยังไงเราก็เป็นส่วนเสี้ยวเล็กๆที่พยายามจะช่วยเหลือดูแลกันนะครับแต่ภาพใหญ่ที่สุดคือรัฐบาลเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่โดยตรงและผมก็คงต้องย้ำอีกทีครับว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่รัฐบาลนี้ดำเนินการมาเนี่ย
มันยังไม่เป็นมรรคเป็นผลเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนแต่อย่างใดครับอือฮึครับก็จะเห็นได้นะจากภาวะอย่างเนี้ยเหมือนอย่างกรณีของน้องผู้ชายเองเนี่ยน้องดีมเนี่ยได้เห็นว่าโอ้ขนาดขายของช่วยยายขายของนะก็เข้าใจนะภาวะอย่างนี้เนี่ยมันก็คงจะขายค้าขายลำบากเหมือนกันนะคุณณรุจครับใช่ครับหลายหลายครอบครัวที่ผมอ่านจดหมายเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยก็ทำมาหากินยากอยู่แล้วและมาเจอแต่เศรษฐกิจแบบนี้เข้าไปอีกเนี่ยนะครับครับก็หนักทุกเท่าทวีคูณบางครอบครัวเล่าผมว่าเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนนี่นะฮะครับก็ยังพอทำมาค้าขายได้ยังพอจะมีรายได้วันละเท่านั้นเท่านี้พอมาวันนี้เนี่ยอาชีพเดิมที่เคยทำมันทำไม่ไหวคุณสุรเชษฐ์ครับมันถึงขนาดนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาของคนระดับผู้ประกอบการเป็นปัญหาของคนมีสตุ้งสตังแล้วรายได้ลดลงไม่ใช่นะครับสถานการณ์จริงวันนี้เนี่ยคือคนข้างล่างเนี่ยครับคนเดินดินกินข้าวแกงนี่แหละที่เขาลำบากครับแล้วเวลารัฐบาลอธิบายเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าไปเอาข้อมูลอะไรมาแล้วก็เลยทำให้ผมลอยคิดไปด้วยว่าที่รัฐบาลเนี่ยเข้าไปสัมผัสของจริงเข้าไปเห็นเนื้อชีวิตจริงๆของประชาชนเขาบ้างหรือเปล่าครับครับด้วยเหตุอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนอย่างที่คุณณัฐวุฒิสะท้อนมาเอ๊ะภาวะเศรษฐกิจอะไรต่อมีอะไรที่มันยังคงมีปัญหาอยู่เนี่ยนะครับเป็นภาระชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยจึงเกิดภาพการเปลี่ยนตัวรองนายกที่มากำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ไปเป็นพลอากาศเอกประจินจันตองฮะอ๋ออันนั้นไม่น่าจะเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจนะครับอ๋อเป็นเรื่องภายในนะมันจะเกี่ยวกับสภาพการทำงานด้วยกันในครม.มากกว่าอ๋อครับก็คือกระทรวงที่มีนายทหารกำกับดูแลอยู่เนี่ยนะครับครับโดยเฉพาะถ้าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจเนี่ยเคยมีประเด็นปัญหาแบบนี้มาแล้วตอนยุคหม่อมหลุยเป็นหัวหน้าทีมครับตอนนั้นพลเอกจักรชัยก็เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ก็อยู่ในทีมเศรษฐกิจนี่แหละครับอืมใช่ครับแต่ว่ากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันไม่ได้กินเกาเหลาได้กันอย่างเดียวมาเที่ยวนี้ด็อกเตอร์สมคิดก็มาเจอเข้าอีกทีนึงครับเมื่อวานนี้ผมพูดในรายการแล้วคุณสุรเชษฐ์ว่าไม่ว่าด็อกเตอร์สมคิดแน่มาจากไหนแต่มาเจอพลเอกจักรชัยเนี่ยผมแทงข้างพลเอกจักรชัยว่าแน่กว่าครับมาบิ๊กคือตัวจริงเห็นจริงอีกคนนึงของพลเอกประยุทธ์ครับกลับบิ๊กนมชงเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะใช่ครับกลับก็ข้ามเรื่องนี้ไปนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งหลายคนบอกว่าแม่ก็ชื่นชมเหมือนกันนะคณะที่ร่วมคณะกับคสช.มาตั้งแต่ต้นพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรฮะคุณณัฐวุฒิครับประกาศนะว่าเอาละถ้าพ้นหมดวาระมีการเลือกตั้งอะไรแล้วนะขอหันหลังให้การเมืองละไม่ยุ่งไม่ข้องไม่เกี่ยวอะไรใดทั้งสิ้นประกาศชัดเจนอย่างนี้น่าจะเป็นแบบอย่างให้ใครอีกหลายๆคนหรือเปล่าครับก่อนที่จะพูดเรื่องแบบอย่างเนี่ยนะฮะเราเอ็กซเรย์ความคิดของพลเอกธนศักดิ์ครับก่อนครับเมื่อวานผมก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับวันนี้ก็เน้นอีกทีนึงครับผมเชื่อว่าอาการอย่างนี้เนี่ยนะฮะใครไปบอกให้แกลงวันนี้แกลงเลยนะครับเพราะว่าเป็นอาการของคนที่เข้าถึงสถานการณ์จริงครับแล้วเป็นอาการของคนที่ได้ข้อสรุปกับตัวเองแล้วว่าไม่ควรไปต่อครับด้วยความเคารพนะครับคือผมก็ไม่ได้จะไปว่าพลเอกท่านรัฐมนตรีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่คิดแบบประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าหากไปนั่งอยู่ในอำนาจแล้วมีความมั่นใจว่าไปต่อได้เจริญก้าวหน้าโชติช่วงแคชวานเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เขาก็อยากไปครับครับแต่ว่าถ้าหากว่าประเมินแล้วเนี่ยว่าไปต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยอันนี้จึงเป็นปัญหาแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นท่าทีของพลเอกธนศักดิ์ครับผมไม่แน่ใจว่าแม่ทัพนายกองที่นั่งกันอยู่ในรัฐบาลหรืออยู่ในส่วนต่างๆเนี่ย มีใครคบคิดทบทวนตัวเองภายใต้สถานการณ์ที่มองเห็นเนี่ยนะครับครับแล้วได้ข้อสรุปแบบนี้อีกหรือเปล่าแต่ค่อนข้างเชื่อว่าน่าจะมีอีกครับคุณสุรเชษฐ์จับตาดีๆครับสิ่งสำคัญเนี่ยนะพลเอกธนศักดิ์เองเนี่ยนะครับเคยดูแลงานด้านการต่างประเทศมาก่อนนะฮะ
อาจจะเข้าใจนะครับไม่ใช่เฉพาะว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยบรรยากาศภายในประเทศเป็นอย่างไรไม่ทราบละในมุมมองของท่านเนี่ยแต่ว่าการมองหรือเสียงสะท้อนกลับมาจากต่างประเทศนี่ด้วยหรือเปล่าที่น่าจะเป็นเหตุทำให้เป็นตัวเร่งในการตัดสินใจได้เร็วขึ้นก็อาจจะเป็นได้นะครับครับโดยสรุปผมคิดว่าถ้าคนมองเห็นความจริงแล้วก็ประเมินสถานการณ์ของประเทศไทยอย่างเข้าใจสถานการณ์ของโลกด้วยครับก็ไม่ควรจะคิดเรื่องไปต่อคำว่าไปต่อของผมก็คือเดินไปในกลไกสืบทอดอำนาจของคสช.นะครับครับถ้าบรรดาท่านทั้งหลายลงเลือกตั้งตามกติกาจะตั้งพรรคเองหรือว่าไปอยู่พรรคไหนเนี่ยอันนี้ส่วนของผมเนี่ยผมก็คิดว่าเอาละแม้แต่เห็นอยู่ในหลวงกติกาในท่านตัวร่างกันเองทำกันมาเองหมดเนี่ยแต่ก็ยังพอรับฟังได้ครับแต่ถ้าจะไปต่อด้วยวิธีพิเศษอย่างที่เขาบอกว่าจะให้สวเสนอชื่อสวโหวตโดยไม่ต้องลงเลือกตั้งกันเนี่ยนะครับครับถ้าผมบอกได้นะผมก็จะบอกว่าอย่าไปเลยครับแต่ก็อย่างว่าคุณสุรเชษฐ์ครับไอเราตอนที่พูดเนี่ยเราอยู่วงนอกเราไม่ได้อยู่ในอำนาจครับแต่ถ้าไปบอกคนที่เขากำลังอยู่ในอำนาจแล้วเขากำลังมองทางทั้งหลายสวยงามเป็นสีชมพูจะเต็มหมดแล้วเนี่ยนะพูดยากนะครับการคณะประชามติเนี่ยมันทำให้ใครต่อใครเคลิ้มได้ไปหลายคนแล้วนะครับแล้วก็ไปเหมาเอาว่าผลประชามตินี่แหละคือฉันทานุมัติจากประชาชนว่าไปต่อได้ครับผมก็เสียวไส้แทนจริงนะฮะคือตรรกะหรือว่าบทเรียนที่ผ่านมาจากการประทำประชามติเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยขนาดนั้นคือเปิดกว้างให้แสดงความเห็นกันได้อย่างเต็มที่นะฮะแล้วผลเลือกตั้งหลังการทำประชามติก็เป็นบทพิสูจน์อยู่แต่ดูเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้หยิบเอาบทเรียนนั้นมาใช้เลยคุณณัฐวุฒิที่พม่าคุณสุรเทพครับรัฐบาลทหารประชามติรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ตั้ง 93% น่ะที่มติเกรงใจทำให้เกรงใจผมว่าน่าจะได้ร้อยกว่าครับที่ปากีสถานตอนนายพลเซียอุลฮักยึดอำนาจจากนายกรัฐมนตรีก็มีการทำประชามติรัฐธรรมนูญก็ผ่านประชามติฮะครับที่ประเทศไทยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินยึดอำนาจจากนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญก็ผ่านประชามติครับแต่ว่าผลการเลือกตั้งหลังจากผ่านประชามติรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันออกคนละทางทุกทีทุกประเทศที่ผมยกตัวอย่างนะครับใช่ครับดังนั้นใครก็ตามถ้าคิดจะไปใช้ผลประชามติอย่างฟุ่มเฟือยว่าชนะมาแล้วเนี่ยเป็นหัวผ่านทางทุกอย่างเนี่ยผมขอย้ำคำเดิมอีกทีนะครับเสียวไส้แทนจริงๆเสียวไส้เนี่ยคุณณัฐวุฒิบอกเสียวไส้แทนแต่มีคนที่รู้สึกนะครับไม่ค่อยเสียวไส้แต่ทำตัวให้คนเขารู้สึกหมั่นไส้อีกต่างหากเนี่ยหรือเปล่าผมไม่รู้นะนะไพบูลย์นิติตะวันเห็นคุณไพบูลย์เนี่ยรักษาไว้นะครับคุณสุรเชษฐ์ครับสิ่งที่คุณไพบูลย์ทำเนี่ยหักลบหลบนี่แล้วผมว่าเป็นประโยชน์ต่อขบวนการประชาธิปไตยครับครับคือให้แกพูดอะไรเลอะเทอะออกมาอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยครับดีฮะฮะอะไรที่คนยังไม่เห็นคือเห็นไม่ชัดเนี่ยจะได้ชัดขึ้นเร็วๆครับครับฮะวันนี้ถ้าจะชวนคุณณัฐวุฒิถอดรหัสท่วงทำนองท่าทีหรือนะการให้สัมภาษณ์การให้ข่าวของคุณไพบูลย์ตั้งแต่ประกาศตั้งพรรคนะฮะประชาชนปฏิรูปหลังประชามติเสร็จนะฮะใหม่ๆมาประกาศที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกคนนอกนะฮะล่าสุดเนี่ยมาประกาศข้อเสนอจะให้กกต.ทำตามบอกว่าไม่ให้ส.ส.ไม่ให้นักการเมืองไม่ให้พรรคการเมืองหาเสียงให้กกต.ช่วยหาเสียงให้อันนี้มันไปไกลจริงๆนะฮะไกลครับครับแต่เป็นไกลย้อนไปข้างหลังแล้วไอ้บรรยากาศการเลือกตั้งแบบนี้ครับครับที่มีการรัฐประหารแล้วจัดการเลือกตั้งหลังรัฐประหารแล้วคิดจะไม่ให้เข้ารณรงค์หาเสียงไม่ให้ปราศัยกันเลยนะมันเกิดแล้วเมื่อปี2495งูในการเลือกตั้ง26กุมภาพันธ์ยุคจอมพลป.นั่นครับครับคือเวลานั้นเนี่ยเกิดเหตุรัฐประหาร2490ครับจอมพลถินจุนทวันเนี่ย
ยึดอำนาจมาให้จอมพลป.แต่ว่าเป็นการยึดอำนาจที่ฝ่ายคณะรัฐประหารเนี่ยไปชวนนายพวงอภัยวงศ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมาเป็นนายกถัดทัพก่อนเพราะจะเอาจอมพลป.มาเลยเนี่ยเข้าใจว่าประเมินกันแล้วว่าจังหวะยังไม่ได้ทีนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แบบนายพวงเนี่ยเขายึดอำนาจและกวาดมือแกเป็นนายกแกเป็นนะครับครับคล้ายๆกับหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันอยู่เหมือนกันแหละผมดูอ่ะก็คือก็เอาเก้าอี้ไปตั้งให้ในค่ายทหารเราครับทีนี้นายควงเป็นอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็มีทหารไปจี้ให้ออกครับแล้วก็จอมพลปอมาอยู่สักพักนึงเนี่ยนะก็เกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจก็ยึดอำนาจตัวเองนะครับจอมพลหินเนี่ยมายึดอำนาจอีกทีนึงครับเมื่อปี94ครับแล้วก็จัดให้เลือกตั้งปี95แล้วก็ออกแนวนี้เลยครับห้ามปราศัยห้ามตั้งเวทีห้ามชุมนุมทางการเมืองครับแล้วนี่คือสิ่งที่ผู้มีอำนาจกำลังบอกว่าจะพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้าเลยครับก็ในเมื่อปี2495หักลบจากปี2559เนี่ยที่ย้อนหลังไป64ปีฮะคือตอนที่เราที่ภาควิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็บอกว่าเห็นเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยมันได้กลิ่นฉบับปี2521โอลิมาตลอดเวลาครับแต่ไม่นึกว่าพอผ่านเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยจะไปไกลถึงขั้นว่าจะพาไปถึง2495ครับครับผมยังเชื่อนะว่ากกต.หรือแม้กระทั่งคสช.คงไม่บ้าจี้ไปด้วยอ่ะแต่วิธีคิดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สังคมต้องตระหนักแล้วนะครับครับว่าบรรดาหางเครื่องของคณะรัฐประหารบรรดาอยู่ในเรือแพมันไม่ใช่กลุ่มคนที่เดินด้วยหลักการประชาธิปไตยครับมันไม่ใช่กลุ่มคนที่คิดถึงภาพอนาคตของบ้านเมืองได้เพราะที่เอามาเสนอเอามาอธิบายเนี่ยคืออดีตย้อนหลังไปไกลๆทั้งสิ้นครับดังนั้นถ้าเราจะมาบอกว่าเอาเถอะท่านจะทำอะไรก็สนับสนุนท่านก็เชียร์ท่านแล้วแต่เรือแม่จะพาไปไหนเนี่ยไปด้วยได้จริงเหรอครับเขาจะพาเราไปทางไหนเนี่ย มันไม่เห็นอนาคตมันเห็นแต่อดีตอยู่อย่างนี้ครับผลการเลือกตั้งในยุค2495ก็เสร็จคณะของจอมพลป.ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโดยบรรยากาศโดยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จัดการกันเสร็จสรรพแต่นั่นมันเป็นเรื่องอดีตครับเมื่อนานมาไงครับเหตุปัจจัยทางการเมืองเวลานั้นเนี่ยรัฐบาลจอมพลป.ก็เจอศึกหลายด้านครับเอาก็ว่ากันไปไม่ต้องท้าความแต่มันจะเอามาใช้กับวันนี้พ.ศ.นี้เนี่ยมันไม่ได้ไม่ใช่และไม่ใกล้กันเลยคุณสุรเชษฐ์ครับเพราะฉะนั้นคุณไพบูลย์เนี่ยอย่างที่บอกอะไอ้ข้อเสนอของแกเนี่ยคงไม่มีใครขานรับอะแต่ว่ามันสะท้อนว่าไอ้ที่ไปนั่งแล้วกระแทกว่ากำลังช่วยกันปฏิรูปประเทศเนี่ยสภาพแต่ละคนเนี่ยหนักขนาดไหนครับครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเสนอเพียงเป็นความเห็นของตัวเองกลัวคนจะไม่เชื่อไปยกเอาตัวอย่างมาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะบอกนักการเมืองหาเสียงไม่ต้องพาใครไปด้วยให้มีผู้ติดตาม5คนใช้โทรโขงไม่ต้องไปแปะป้องแปะป้ายอะไรนี่ถึงขั้นเอาญี่ปุ่นมาเป็นตุ๊กตาเลยเหรอฮะคือเวลาอ้างเวลาอธิบายเนี่ยครับก็คิดเอาแต่มุมที่จะได้มันเหมือนกันไหมเล่าครับสภาพบ้านสภาพเมืองสภาพสถานการณ์เนี่ยมันคนละอย่างครับไอ้วิธีการที่ว่าเนี่ยนะถ้าเทียบเทียงก็คล้ายๆกับการเลือกตั้งสว.ตามรัฐธรรมนูญปี40ครับซึ่งเวลานั้นเนี่ยก็พิมพ์แต่โพสพิมพ์แต่การ์ดเล็กๆเนี่ยนะฮะแนะนำตัวครับถ้าจะพูดจาประสัยกับประชาชนก็ไปที่เวทีกกต.จัดให้ซึ่งแต่ไหนแต่ไรมานะครับในบรรยากาศเลือกตั้งเวทีกกต.เนี่ยก็เป็นเวทีที่มีแต่เจ้าหน้าที่กับผู้สมัครนั่นแหละทั้งผู้ทั้งฟังกันเองชาวบ้านเขาไม่สนใจครับที่เขาใช้วิธีการนั้นเนี่ยก็เพราะว่าสว.ที่จะเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยมันไม่ต้องทำหน้าที่ในการดูแลใกล้ชิดประชาชนเหมือนกับสส.ครับก็เข้ามาพิจารณากันกรองกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแต่สส.เนี่ยครับแม้ว่างานหลักจะเป็นเรื่องนิติบัญญัติอันนี้ถูก
แต่เนื้อชีวิตจริงๆกับสภาพสังคมไทยเนี่ยมันต้องสัมผัสคลุกคลีใกล้ชิดแล้วก็ต้องเป็นคนที่นำเอานโยบายของรัฐบาลเนี่ยไปอภิปรายอธิบายกับประชาชนแล้วต้องเป็นคนที่เอาปัญหาของประชาชนเนี่ยสะท้อนไปถึงรัฐบาลหรือสะท้อนไปถึงฝ่ายนิติบัญญัติในสภาแล้วท่านจะไปตัดวงจรตรงนี้แล้วจะเลือกตั้งกันทำไมล่ะครับครับแต่งตั้งกันได้หมดรู้เรื่องรู้ราวไปนั่นน่ะสิครับคือวิธีคิดเนี่ยมันเกิดคำถามเลยนะคุณสุรเชษฐ์อืมใช่ครับว่าคุณเอาประชาชนไปไว้ที่ไหนอืมคุณมองประชาชนเป็นยังไงกันเนี่ยครับคือนอกจากตัวกติกาคือรัฐธรรมนูญเนี่ยไปริบรอนอำนาจอธิปไตยของประชาชนแล้วเนี่ยก็ให้ตัวแทนของประชาชนเนี่ยอยู่ห่างจากประชาชนไม่เหมือนกับที่ผ่านมาผมเชื่อไม่ได้จริงๆครับวันนี้เรากำลังจะเดินไปโดยประชาธิปไตยกับวิธีคิดแบบนี้ครับและผมก็เลยอยากจะชวนประชาชนช่วยกันคิดด้วยนะครับคือถ้าหากเคลิ้มตามพวกนี้แล้วก็รู้ตัวอีกทีเนี่ยมันสายเกินไปครับคุณสุรเชษฐ์ไปด้วยไม่ได้อะแต่ว่าสิ่งที่มันต้องคิดกันต่ออีกประการหนึ่งนะเห็นผลของการประชามติไพบูลย์นิติรวันแถลงข่าวเมื่อนี้บอกว่าโอ้การทำประชามติครั้งนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับเป็นอันเป็นสากลประชาชนมาด้วยความชอบธรรมต่างๆเหล่านี้ฟังแล้วผมว่ามันยังแปลกๆยังไงชอบกลอยู่เหมือนกันนะคือเราคิดเป็นตอนครับคุณสุรเชษฐ์ครับไอ้ตอนไหนที่ได้เนี่ยเขาก็เอาตรงนั้นแหละมาอธิบายจำได้ไหมเราเวลาพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งท่านลมทลายขาดลอยยังไงก็ตามเขาก็บอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่เป็นคุณภาพประชาชนยังไม่พร้อมประชาชนโง่ถูกหลอกลวงซื้อมาอะไรก็แล้วแต่ครับสรรหามากล่าวหาสรรหามาจะทำให้เกิดความเสียหายแต่พอทางมติผ่านนี่นะครับโอ้โหนี่คือความสุดยอดประชาชนมีความเข้าใจเนื้อหาสาระประชาชนเข้าใจสถานการณ์นี่คือเสียงคุณภาพเสียงบริสุทธิ์ครับมันก็เป็นประชาชนกลุ่มเดียวกันประเทศเดียวกันนะครับครับแล้วจำผมดีๆนะถ้าหลังจากนี้ไปมีการตั้งแล้วพรรคซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพวกคุณไพบูลย์เนี่ยชนะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีคนมาชี้อีกว่าประชาชนไม่มีคุณภาพประชาชนไม่รู้เท่าทันนักเมืองประชาชนถูกหลอกได้ครับนี่ไงจึงเป็นที่มาของคำถามว่าคุณเห็นประชาชนเป็นอะไรครับคุณนึกที่จะวาดภาพคุณที่จะแต้มสีอะไรแล้วก็อธิบายแบบไหนก็ได้อย่างนั้นหรือไม่ใช่ครับครับประชาชนเขามีความคิดมีวิจารณญาณแล้วประชาชนเขารู้เท่าทันสถานการณ์ครับเขาอาจจะเรียนจบได้ปริญญาไม่เท่ามีหน้าที่การงานไม่เท่ามีรายได้ต่อวันต่อเดือนต่อปีไม่เท่าแต่เขามีความเป็นมนุษย์เท่ากันเขามีสติปัญญาเหมือนกันต้องการสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตนี่ที่เป็นธรรมชาติธรรมดาครับครับแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยพอเริ่มกับการเข้าไปอยู่ผู้มีอำนาจก็เลยมองประชาชนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องเป็นซ้ายเป็นขวาครับก็ได้ตามแต่ตัวเองต้องการเนี่ยไม่ใช่ครับครับฮะก็เนี่ยเรื่องของไพบูลย์นิติตะวันอาจจะเป็นเรื่องของการเหอเหิมกับสิ่งที่ผ่านการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญมาก็เลยโอ้โหฟุ้งนะทีนี้ก็เสนอไปนะเรียกว่านึกอะไรออกก็เป็นตอนๆเหมือนอย่างที่คุณณัฐวุฒิวานก็เสนอกันมายังมีอีกหนึ่งคนนะมีข้อเสนอว่าด้วยเรื่องนักการเมืองว่าด้วยเรื่องพรรคการเมืองโดยตรงเลยนะครับแต่ผมก็จะถามคุณณัฐวุฒิในช่วงหน้านะครับว่าเอ๊ะเสนออย่างนี้มันขัดกับหลักการของกกต.ที่เขาจะเขียนกฎหมายลูกเรื่องของการตั้งพรรคการเมืองตั้งยากจดยากยุบยากด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าขออนุญาตนะกลับมาชวนคุณณัฐวุฒิคุยเรื่องนี้นะครับได้ครับครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่ฮะแล้วก็มาติดตามข้อเสนอดังว่าที่ผมเกริ่นนำไว้คนคนนั้นนั่นก็คืออ้วนชัยสอนสิริสมาชิกสปท.นั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
ครับกลับมาติดตามเข้าใจตรงกันนะต่อเนื่องกันว่าด้วยเรื่องของประเด็นข้อเสนออันหลากหลายผมไม่อยากใช้คําว่านะมันพิสดารอะไรยังไงกันหรือเปล่านะฮะตั้งแต่ข้อเสนอของไพบูลย์นิติตะวันที่เราคุยกันไปในช่วงที่แล้วนะครับกลับมาตอนนี้ไปดูข้อเสนอของวันชัยศรศิริอันนี้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองพรรคการเมืองอีกแล้วครับท่านนะครับชวนคุณณัฐวุฒิคุยประเด็นนี้กันนะครับคุณณัฐวุฒิครับครับคุณสุรเชษฐ์ครับครับแม่ก็นะก็เป็นจอมเสนอจอมโปรเจกต์นะฮะชงนู่นชงนี่อยู่ตลอดเวลาวันชัยศรศิริวันนี้บอกว่าแม่นะถ้าจะจัดการกับนักการเมืองกับพรรคการเมืองต้องเล่นให้หนักจัดการนักการเมืองซื้อเสียงติดคุก10ปีเลยหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับให้หยุดเล่นการเมืองไปตลอดชีวิตเอ๊ข้อเสนออย่างนี้มันสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยที่จะเดินกันไปไหมครับวิธีคิดของคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ เขาทำทุกอย่างเพื่อให้นักการเมืองหรือการเมืองในระบบเนี่ยแลดูชั่วร้ายแลดูเป็นเรื่องเสียหายนี่เป็นยุทธศาสตร์เลยครับเพราะเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนไม่ศรัทธาหรือไม่เชื่อถือการเมืองในระบบก็เท่ากับเปิดพื้นที่ให้การเมืองนอกระบบเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามามีอิทธิพลได้เพราะนั้นสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาเดินกันมาตลอดเนี่ยก็คือต้องตอกย้ำซ้ำมาว่านักการเมืองเนี่ยมันเชื่อไม่ได้มันใช้ไม่ได้ว่าระบบการเลือกตั้งมันเต็มไปด้วยเรื่องเลวร้ายสิ่งที่คุณวันชัยเสนอก็มาจากยุทธศาสตร์แบบนี้แหละครับครับทีนี้นักการเมืองลงเลือกตั้งเนี่ยถ้ามีการซื้อเสียงนะครับก็ต้องยอมรับว่าอันนั้นเป็นพิษภัยร้ายแรงแล้วก็เป็นเรื่องเสียหายสำหรับระบอบประชาธิปไตยจับได้ลงโทษหนักติดคุก5ปี10ปีหรือตัดสิทธิทางการเมืองเนี่ยก็ว่ากันไปครับสำหรับคนกระทำความผิดถ้ามีตามหลักฐานแต่จะไปตัดสิทธิหัวหน้าพรรคทางการเมืองตลอดชีวิตหรือว่าจะไปเลยเกิดการยุบพรรคอะไรอย่างที่เคยทำมาเนี่ยผมว่าไม่ใช่ครับอันนั้นเลยอีกแล้วเพราะว่าหลักนิติธรรมเบื้องต้นเนี่ยนะครับคนทำผิดต้องได้รับโทษใช่ครับแต่คนที่ไม่ทำผิดเนี่ยคุณจะไปให้เขามีโทษด้วยผมไม่เข้าใจไอ้เรื่องการยุบพรรคเนี่ยนะครับเราก็เคยต่อสู้เราก็เคยโต้แย้งกันมาครับว่าถ้าหากกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งคนเดียวทำผิดแล้วพิสูจน์ได้ชัดเจนว่ามันไม่ได้เป็นมติพรรคไม่ได้เป็นกระบวนการที่ดำเนินการโดยองค์คายกของพรรคเนี่ยคุณไปตัดทางการเมืองกรรมการบริหารคนอื่นๆหมดไปยุบพรรคเขาเสียเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ดังนั้นรูปแบบที่คุณวันชัยเสนอนะผมก็ยังเชื่อว่าเอาเข้าจริงเนี่ยพวกมีอำนาจเขาก็ไม่ไปถึงขั้นนั้นหรอกแต่ว่าฝ่ายคนเสนอก็ต้องการแค่นี้ครับแค่ให้ประชาชนรู้สึกว่าระบบการเลือกตั้งมันเชื่อถือไม่ได้ครับผมเนี่ยพูดกับเพื่อนฝูงพี่น้องที่เป็นนักการเมืองเสมอถ้ามีโอกาสว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับเราผู้ซึ่งได้เสนอตัวที่ประชาชนเขาเลือกแล้วก็ประกาศตัวว่าเป็นนักการเมืองเนี่ยอย่าหลบเด็ดขาดมันต้องยืนให้ชัดครับแล้วประกาศไปเลยว่าผมนี่แหละนักการเมืองแล้วก็อธิบายกับสังคมด้วยเหตุด้วยผลหักล้างการกล่าวหาโจมตีใส่ร้ายด้วยข้อเท็จจริงด้วยหลักการที่เป็นสากลมันต้องช่วยกันอย่างนี้ครับแล้วนักการเมืองไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายเดียวกันหรือคนละค่ายคนละพรรคต้องตระหนักถึงสัญญาณนี้ได้แล้วไม่ใช่พอเห็นว่าฝ่ายผู้มีอำนาจนิ้วล้อหางเครื่องกระทำต่อพรรคการเมืองหรือนักการเมืองขั้วตรงข้ามก็ปล่อยเฮปล่อยเชียร์เข้าไปด้วยครับโดยไม่นึกว่าเป็นความยุติธรรมหรือไม่ถูกหลักถูกเกณฑ์หรือเปล่าครับจำไว้นะครับเมื่อใดก็ตามนะที่เขาทำจนคำว่าการเมืองหรือนักการเมืองเนี่ย
เละเทะเหลวแหลกได้เนี่ยมันไม่มีที่ยืนกันสักพักหรอกครับแล้วที่พูดเนี่ยก็ไม่ได้ห่วงด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยจะมีที่ยืนจะได้เป็นสสได้กลับไปเป็นรัฐมนตรีกับเขาอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ฮะครับแต่ผมต้องรักษาพื้นที่นี้เอาไว้ให้ประชาชนเพราะการเมืองในระบบเนี่ยมันคือเครื่องตอกย้ำยืนยันอำนาจอธิปไตยของประชาชนครับถ้าคุณเอาการเมืองนอกระบบเข้ามาในประชาชนจะได้ใช้อำนาจอธิปไตยตรงไหนล่ะครับเลือกมาสักคนไหมเนี่ยที่ออกมาพูดอยู่เนี่ยไม่ว่าคุณชัยคุณไพบูลย์อะไรต่างๆประชาชนก็ไม่ได้เลือกมาไงครับดังนั้นนักการเมืองหรือคนที่อยู่ในกระบวนการทางการเมืองระบบรัฐสภาเนี่ยมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องยืนในหลักการที่ถูกต้องไอ้เรื่องเลือกตั้งแล้วใครจะเป็นรัฐบาลเรื่องใครจะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยถึงยกนี้เนี่ยเรื่องเล็กครับอย่าไปห่วงมันนักเลยครับห่วงกันแต่ว่าถ้าหากอำนาจนอกระบบเนี่ยเขาลุกคืบขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็เท่ากับว่าประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเนี่ยจะต้องถอยหลังไปเรื่อยๆเหมือนกันแล้วเราเป็นนักการเมืองเนี่ยถ้าไม่ออกมายืนสู้ในหลักการที่ถูกต้องให้กับประชาชนเนี่ยเราจะเป็นทำไมนี่คือสิ่งที่มันพิสูจน์นะครับว่าคำว่านักการเมืองกับนักเลือกตั้งมันมีความต่างกันที่ตรงไหนเนี่ยนี่แหละครับคือข้อพิสูจน์ครับฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับนักการเมืองจะลงหรือไม่ลงเลือกตั้งผมว่าเรื่องเล็กมากนะแต่ถ้านักการเมืองเนี่ยไม่ออกมาปักหลักยืนหยัดในหลักการประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าเรื่องใหญ่เลยล่ะครับครับช่วยกันนะฮะใช่ครับใครก็ตามที่เป็นนักการเมืองดูรายการนี้ผมก็ส่งสัญญาณถึงทุกคนนั่นแหละว่ามันต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าจะชวนไปรบกับเขาไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าจะชวนไปท้าตีท้าต่อยอะไรกับเปลี่ยนหน้าก็ไม่ใช่แต่สู้ด้วยหลักการอธิบายด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยแล้วก็อย่าไปมีความรู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้นักการเมืองติดลบมากใครต่อใครเขาก็ด่าใครต่อใครเขาก็ว่านักการเมืองอย่างนั้นเลยเราอยู่แอบแอบอยู่เงียบๆดีกว่าผมว่าไม่ใช่นะครับผมว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเรากำลังละเลยต่อความรับผิดชอบที่มีกับประชาชนครับครับต้องยืนบนหลักการของประชาธิปไตยที่ถูกต้องนะครับครับประชาธิปไตยที่ถังเครื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับอย่าไปกังวลอะไรกันมากพวกเหล่านี้เนี่ยที่มีพื้นที่มีอะไรขึ้นมาได้เนี่ย ก็ต่อเมื่อไม่มีประชาธิปไตยอ่ะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรน่าตกอกตกใจแล้วครับเสนอมาหลายๆเรื่องเนี่ยผมก็เชื่อว่าประชาชนทั่วไปได้ยินแล้วเขาก็ใส่หัวครับเป็นแต่เพียงว่าถ้ามันเป็นประเด็นในทางสาธารณะเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอหลักการที่เรามั่นใจว่าถูกต้องเนี่ยให้สังคมได้พิจารณาด้วยครับก็เหมือนที่ผมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่เขาลงข่าวกันหนังสือพิมพ์เช้านี้ไงครับไอ้เรื่องที่ว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยเสนอให้ท่านนายกประยุทธ์หรือใครก็ตามอ่ะที่เป็นแม่ทัพนายกองเนี่ยนะครับถ้าท่านสนใจจะเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกกันหลังเลือกตั้งก็ให้ท่านตั้งพรรคการเมืองครับนี่เป็นข้อเสนอที่พื้นฐานตรงไปตรงมามากนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแต่ปรากฏว่าหลายคนบนเรือแป๊ะเนี่ยก็บอกว่านี่คือความประสงค์ร้ายออกมาเตือนท่านนายกครับว่านายกต้องระวังนะนักการเมืองเสนอแบบนี้เชื่อไม่ได้ครับถ้าทหารตั้งพรรคแล้วก็เละแน่วันชัยนี่แหละพูดบอกว่าถ้าทหารตั้งพรรคจะโดนนักการเมืองขี่คอครับผมถามว่ามันเสียหายตรงไหนครับตั้งพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องเลวร้ายยังไงครับก็ในเมื่อกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีพรรคการเมืองเป็นองค์กรหลักองค์กรเป็นในการขับเคลื่อนแล้วท่านก็บอกว่าการเมืองมันเลวร้ายนักการเมืองที่เคยมีบทบาทอยู่เนี่ยก็เป็นพวกเลวร้ายและบรรดาท่านที่ประกาศตัวกันว่าเป็นคนดีทั้งหลายทำไมไม่เข้ามาช่วยกันทำให้ดีขึ้นก็เห็นว่าเป็นคนดีกันทั้งนั้นนี่ครับครับคนดีๆนั่นแหละมาลงเลือกตั้งให้ประชาชนเลือกไอ้คนที่ถูกท่านกล่าวหาว่าชั่วมันจะได้ไม่มีใครเลือกไงแต่นี่มาชี้ว่าที่เดินให้ประชาชนเลือกเนี่ยชั่วทั้งนั้น ดังนั้นก
พวกตัวเองเป็นคนดีก็เลยไม่ต้องให้ประชาชนเลือกให้ผู้มีอำนาจเลือกพอถามอีกทีนะครับแล้วคุณเอาประชาชนไปไว้ที่ไหนครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือการตั้งพรรคการเมืองเป็นของตัวเองนะครับถ้าจะเข้ามาเพื่อความสง่างามหรือนะครับเพื่อที่จะตั้งพรรคเป็นพรรคคนดีเนี่ยมันน่าจะได้รับการยอมรับมากเสียกว่าไปกวาดต้อนไปฮะเขาเรียกว่าไปกวาดต้อนไปรวบรวมบรรดานักการเมืองที่นะเปิดประเด็นเซตซีโร่เพื่อให้แตกกระจายมาน่าจะดีกว่าอย่างนั้นซะอีกเอาถ้าไปเอานักการเมืองพวกอดีตส.ส.มาครับก็เจ้ากลับไปกวาดคนชั่วไหมแค่สิก็พวกคุณพูดกันเองนี่ครับครับว่าบรรดานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยเป็นพวกสร้างปัญหาให้กับประเทศทั้งนั้นอ่ะย้อนไปเลยที่เกิดปัญหาทั้งหมดนี่มันเกิดขึ้นเพราะนักการเมืองจ้ะก็อย่าไปเอามาสักคนสิครับตั้งขึ้นใหม่เลยแล้วลงสมัครกันในทั้งแผงบนเรือแป๊ะเนี่ยจำนวนนับกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสนช.สปท.กรท.อะไรทั้งหลายนี่มันเกินกว่า500คนอยู่แล้วครับดังนั้นลงกันมาใช่หมดก็เข้าสภากันไปทั้ง500นั่นแหละเพราะว่าเป็นคนดีประชาชนเขาก็ต้องเลือกอะครับครับแล้วนักการเมืองมันจะไปมีปัญญาขี่คอพวกท่านที่ไหนแล้วก็ในเมื่อวันนี้เนี่ยนักการเมืองถูกท่านจิกหัวด่าเช้าสายบ่ายเย็น3เวลาหลังอาหารครับก่อนนอนด่าอีกทีนึงกันลืมก็มันเป็นอยู่อย่างนี้นี่ครับครับแต่ว่าเวลาพูดเวลาอธิบายโอ้โหไปกันใหญ่โตแล้วครับโน่นนั่นนี่เพื่อชาติเพื่อประชาชนนะสิ่งที่เสนอเนี่ยหาประชาชนไม่เจอสักเรื่องหนึ่งว่าอยู่ตรงไหนครับแล้วว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เขาคุยกันทำให้พรรคการเมืองปลอดนายทุนนี่มันเป็นวาทกรรมหรือว่ามันทำได้ในทางปฏิบัติจริงๆคุณณัฐวุฒิครับการขับเคลื่อนทางการเมืองเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีทุนรอนครับในการทำกิจกรรมในการรณรงค์ในการบริหารจัดการในประเทศที่มันเป็นประชาธิปไตยแบบสากลเขาก็มีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะนี่อเมริกานี่กำลังจะเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการจัดงานระดมทุนของเดโมแครตของรีพับลิกันของโน่นนั่นนี่ก็ว่ากันไปครับทีนี้ไอ้คำว่านายที่ว่าเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะถ้าหากคนเป็นนายทุนหมายถึงคนมีสตุ้งสตางเนี่ยเขาจะเข้ามาสู่การเมืองต้องเข้ามาได้ครับเข้าแล้วเนี่ยก็ต้องเสนอให้ประชาชนเขาเลือกเขาตรวจสอบเขาพิจารณาสำคัญก็คือว่าต้องมีระบบในการจัดการในการกำกับดูแลในการตรวจสอบไม่ให้คนทุนหนาเหล่านั้นเนี่ยใช้ทุนของตัวเองเนี่ยไปทำลายระบบการเมืองไปทำให้มันเกิดความเสียหายกับหลักการประชาธิปไตยหรือไปทำให้มันเกิดการช่อฉนคอร์รัปชันครับดังนั้นคุณจะไปปิดกั้นใครก็ตามที่เขามีคุณสมบัติตามกฎหมายไม่ให้เข้าสู่เวทีการเมืองปิดกั้นไม่ได้ครับเวทีการเมืองต้องเปิดกว้างแล้วทำระบบให้แข็งแรงระบบที่แข็งแรงนี่แหละครับมันจะค่อยๆจัดการอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาครับแต่วันนี้ที่มันเกิดและมาอยู่กันจนถึงปัจจุบันเนี่ยเพราะระบบมันไม่แข็งแรงไงสิ่งแปลกปลอมมันก็เลยเข้ามาง่ายครับมันเข้ามาจนไอ้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องหลักแล้วประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมไปแล้วครับเวลานี้ครับทั้งนั้นเอะอะก็บอกว่าแม้คุณสามานต้องไม่ให้นายคุณเข้ามายุ่งกับการเมืองครับต้องไม่ให้อย่างงั้นอย่างนี้เวลาพูดเนี่ยหันมองรอบๆตัวบ้างหรือเปล่าว่าแม้กระทั่งอำนาจแบบปัจจุบันเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับกลุ่มทุนยังไงใช่ครับก็มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันแบบไหนพูดความจริงกันสิครับแล้วทุนที่ไปเกี่ยวโยงไปสัมพันธ์กับเครือข่ายอำนาจปัจจุบันเนี่ยเป็นทุนชั่วร้ายหรือเป็นทุนดีในยังไงผมเนี่ยไม่ได้ตั้งแง่
กับกลุ่มทุนหรือนายทุนไหนเลยนะครับครับท่านทำมาค้าขายกิจการเจริญรุ่งเรืองท่านหันกลับมาช่วยเหลือดูแลสังคมหรือไม่ยังไงก็ว่ากันไปเถอะครับแต่ว่าอย่าเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นพิษกับระบอบประชาธิปไตยอย่าเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นกลไกในการเอารัฐเอาเปรียบประชาชนเนี่ยอันนั้นว่าเป็นอันพอครับไอ้คำว่าทุนสามานทุนสามานเนี่ยที่พูดกันเนี่ยนะครับผมว่าถ้าอำนาจเนี่ยไปเปิดทางให้คุณแล้วก็ใช้ทุนนั้นหนุนให้ตัวเองเนี่ยยึดกุมอำนาจหรือเข้าสู่อำนาจแบบผิดทิศผิดทางเนี่ยวิธีการนั้นแหละอันตรายยิ่งกว่าครับครับก็ถือว่าอย่าไปดูถูกดูแคลนนักการเมืองแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็ไปปิดกั้นพื้นที่ของประชาชนเขาซะหมดนะครับเพราะว่าแหมจริงๆแล้วคุณสุรเชษฐ์กลุ่มคุณทั้งหลายผมย้ำอีกทีนะผมไม่ได้รู้สึกแปลกแยกแปลกปลอมผมไม่ได้รู้สึกว่าท่านเป็นคนน่ารังเกียจอะไรเลยนะครับในส่วนของผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันภายใต้หลักการที่ถูกต้องภายใต้หลักการที่เป็นสากลได้เนี่ยนะฮะไอ้ระบบที่เข้มแข็งนี่นะครับมันจะช่วยจัดทุกที่ทุกอย่างให้อยู่เข้าที่เข้าทางอยู่ในที่ที่ถูกต้องเหมาะสมได้แต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยมีสิ่งนั้นไงเราไม่เคยทำให้ระบบเนี่ยมันแข็งแรงได้จริงไงฮะคือมันไม่ได้เป็นการมันก็เลยเกิดปัญหากันแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นครับมันไม่ใช่เป็นการสร้างระบบโดยกลไกหรือโดยยึดโยงหลักการชอบธรรมที่มันถูกต้องอ่ะแต่ว่ามันเป็นการสร้างระบบหรือวางกลไกโดยมีอคติต่อคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนะก็ใช่ครับแล้วก็ไอ้คำว่าระบบเนี่ยถอดรหัสออกมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นถูกสร้างโดยกลุ่มผู้มีอำนาจครับแล้วแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เลยเกิดระบบที่ไม่เหมือนกันนะครับเอ้าคุณดูการยึดอำนาจของคสช.กับการยึดอำนาจของคมช.เนี่ยคุณว่ารูปทรงของการใช้อำนาจเหมือนกันไหมระบบที่เขาเซตขึ้นมาก็ไม่เหมือนกันอีกนะใช่ครับไปดูคมช.กับรสช.คณะของพลเอกสุนทรก็ต่างกันอีกขนาดว่าการใช้อำนาจเผด็จการเนี่ยก็ยังหามาตรฐานไม่ได้เลยว่ามันชัดเจนกันตรงไหนดังนั้นสิ่งเดียวที่เราต้องทำได้จำเป็นสำหรับประเทศไทยก็คือต้องสร้างระบบที่เป็นสากลอย่างแข็งแรงขึ้นให้ได้ไม่งั้นมันก็อ่อนไหวเอ็นไปตามแต่ผู้มีอำนาจเขาต้องการนะครับแล้วปัญหาหนักมันก็จะตกอยู่กับประชาชนนะครับครับแล้วมันไม่มีใครรับผิดชอบไหวหรอกครับนะด้วยเวลาที่เหลืออีกสักหนึ่งนาทีนะมีคำถามอย่างนี้คนคงอยากจะถามคุณณัฐวุฒิเหมือนกันกรท.เขียนกฎหมายสูงสุดของประเทศแต่ตอนนี้เนี่ยงานธุรกรรมทางเอกสารธรรมดาส่งไปศาลรัฐธรรมนูญถูกตีกลับถึง2รอบเอ๊ะมันสอบตกในแง่ของงานธุรการเล็กๆน้อยๆกับคนที่ร่างกฎหมายสูงสุดของประเทศได้มากถึงขนาดนี้เชียวเหรอผมตั้งคำถามเรื่องนี้ตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับคุณสุรเชษฐ์ครับและผมก็ไม่นึกว่าอะไรมันจะยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินกับการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเนี่ย มันขาดความน่าเชื่อถือไปแล้วล่ะครับ เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเนื้อในที่ส่งไปรอบแรกกับที่กำลังจะต้องส่งกลับเข้าไปใหม่เนี่ยจะถูกปรับถูกแก้ถูกเปลี่ยนกันไปแล้วหรือไม่ครับ คือจะมาเล่นแง่กันแต่ว่ารูปแบบเอกสารรูปแบบธุรการเนี่ยผมว่าไม่ถูกเรื่องแล้วนะเพราะว่าหน่วยงานแบบฝ่ายธุรการของศาลรัฐธรรมนูญฝ่ายธุรการของกรทเนี่ยท่านไม่คุยกันบ้างเลยเหรอครับท่านติดต่อกันแต่ทางไปรษณีย์ท่านติดต่อกันแต่ทางเมสเซนเจอร์อย่างเดียวเรียกไงครับมาแล้วมันสะดุดทีแรกเนี่ยโดยหลักปฏิบัติทั่วไปมันก็ต้องคุยกันแล้วครับไม่ใช่ว่าพลาดทีแรกเอาไปแก้จุดพลาดแล้วส่งแล้วก็เจอจุดพลาดใหม่ไอ้อย่างนี้มันจะทำให้คนเชื่อมั่นว่ามันพลาดเฉพาะเรื่องเล็กในงานธุรการเนี่ยยากเหมือนกันนะครับครับเวลานี้เนี่ยคนที่เขามองเหตุการณ์เนี่ยเขาคิดไปไกลอ่ะครับว่าเอ๊เนื้อในมันยังตกลงกันไม่ได้หรือยังไงครับถึงเกิดเรื่องลักลั่นขนาดนี้ครับเอาละเดี๋ยวเราต้องดูกันนะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะถูกเนี่ย
รอบ2แล้วรอบ3รอบ4หรือเปล่าถ้าถึงขั้นขนาดอย่างนั้นเนี่ยผมว่าก็คงไม่ต้องกงต้องแก้อะไรกันแล้วมั้งฮะครับผมเด็ดผมไม่ได้ยินคุณสุรเชษฐ์ครับอันหลังเนี่ยฮะอ๋อครับผมผมว่าถ้าถูกตีกลับอีกนะอีกรอบ2รอบนะรอบ3รอบ4ผมว่าจริงๆแล้วคงไม่ต้องกงต้องแก้อะไรกันแล้วมั้งฮะผมว่าอาจจะประชดชีวิตกันอย่างนั้นได้บ้างครับครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับขอบคุณครับคุณณัฐวุฒิครับยินดีครับครับครับอาจารย์คุณผู้ชมใครจะเชื่อแล้วครับว่ากรท.เป็นคนยกร่างรัฐธรรมนูญแต่ส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องสอดรับกับคำถามพ่วงไปรอบแรกถูกตีกลับว่าปัญหาเรื่องธุรการเรื่องของธุรกรรมนะพอส่งไปอีกรอบตีกลับอีกโอ้นะเห็นแล้วเหนื่อยมีอะไรหรือเปล่าเหมือนอย่างที่คุณณัฐวุฒิว่าไว้เราเข้าใจตรงกันแต่เขายังไม่เข้าใจกันเลยแปลกดีเหมือนกันเอาละครับวันนี้ลากันด้วยเรื่องอย่างนี้แหละครับสวัสดีครับ